วันอังคารที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตามมติคณะรัฐมนตรีใช้มาตรา17กับผู้ที่ถูกจับกุมด้วยเหตุผลว่ามีพฤติกรรมที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบและพบหลักฐานแผนกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ข่าว2ทุ่มจากวิทยุประเทศไทยแถลงว่าผู้ต้องหา13คนคิดล้มรัฐบาลและมีแผนก่อจลาจลมาตรา17เป็นบทบัญญัติหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปรากฏครั้งแรกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยจอมพลถนอมให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งหรือกระทำการใดๆก็ได้ที่เห็นว่าเป็นการป้องกันระงับหรือปราบปรามการบ่อนทำลายความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองการบริหารประเทศศีลธรรมความสงบเรียบร้อยหรือทำลายทรัพยากรของประเทศก่อนแจ้งให้สภาทราบมาตรา17นี้บ่อยครั้งถูกนำมาใช้ร่วมกับพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2476เพื่อใช้จัดการหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์กรณีการเสนอเขาโครงเศรษฐกิจหลังจากยกเลิกไปหลายปีหนึ่งในคณะราษฎรสายทหารคือจอมพลแปลกพิบูลสงครามนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อปี2495และยังคงบังคับใช้เรื่อยมาในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มาตรา17ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดในคดีอาญาโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมไฟไหม้เนี่ยโดนประหารชีวิตหมดถ้าเกิดเหตุที่ไหนก็ยิงที่นั่นหลายศพคนมันเป็นร้อยเป็นพันคนน่ะที่มาห้อมล้อมดูอ่ะแต่ข่าวอาชญากรรมสมัยก่อนนี่เขามองเป็นข่าวเล็กก็ดีเด็กขาดก็ข้าพเจ้ารับผิดแต่ผู้เดียวไม่โทษใครแต่จำบันก็ดีผมว่าเขาดีเนี่ยถึงก็จะมีภรรยาเยอะผมก็ไม่ว่าเขาหรอกเขาเป็นขุนศึกมือเขาชี้คนไหนตายคนนั้นโอ้โหเขาร้ายมากสลิดที่คุณนั่งเนี่ยสามคนมานั่งเนี่ยจับเลยจับแล้วไม่พูดด้วยขังเข้าคุกก่อนนอนคุกก่อนคืนแล้วถึงจะสอบสวนว่าพวกมึงเป็นอันธพาลกันเปล่าสมัยนั้นฉลามบกคุณรู้จักรถฉลามบกไหมรู้จักในหนังเป็นสีขาวสีน้ำเงินเนี่ยถ้ามันจอดฟุบอะไรคุณหนีทันก็ทันไม่ทันจับหมดคือท่านฤทธิ์เขาเด็ดขาดเรื่องกฎหมายใครจะมาเสียงดังจุดประทัดเสียงดังจะมาอะไรไม่ได้นุ่งจะมันยิ้มโกผมยาวไว้ผมยาวไว้อะไรจะไม่ได้คือการเขาเด็ดขาดเรื่องการเมืองเขาเด็ดขาดมากยังชอบเขาเลยความไม่ถี่ถ้วนในการปราบปรามผู้ที่รัฐบาลเชื่อว่าฝักใฝ่ในระบอบคอมมิวนิสต์ทำให้ประชาชนและปัญญาชนจำนวนไม่น้อยเข้าสู่ป่าเขาเพื่อร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทั้งที่ขณะนั้นยังไม่เข้มแข็งพอจะลุกขึ้นสู้กับภาครัฐได้แต่อย่างใดยุคผมเนี่ยสันติบาลก็มีอำนาจเยอะถูกตั้งข้อหานักเขียนนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์เอาชื่อไปเสนอเนี่ยสั่งจับทันทีจับหนูไปทุกคนเนี่ยนะหนูเป็นญาติกับผมเนี่ยผมรู้เนี่ยหนูเป็นอะไรพอเขารู้ว่าผมเป็นญาติกับหนูเขาก็มาจับผมอีกนั่นมันเกี่ยวพันกันคนก็เลยหนีขึ้นเขาเป็นคอมมิวนิสต์ไปประกาศตัวเป็นคนต่อสู้กับฝ่ายอำนาจรัฐการนำมาตรา17พร้อมกับตั้งข้อหากระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐและกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์มาใช้ในกรณีจับกลุ่มกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมือนราดน้ำมันลงในกองไฟมากกว่าจะเป็นการป้องปรามที่น่าเกรงขามคอมมิวนิสต์
เมื่อปี2516อติศักดิ์พงษ์กระจ่างแก้วมีอายุเพียง19ปีหลังจบการศึกษาชั้นประถม4จากจังหวัดลพบุรีต้องเข้าสู่ชีวิตการทำงานเพื่อช่วยบิดามารดาซึ่งย้ายเข้ากรุงเทพด้วยอาชีพรับจ้างที่ร้านขายส่งอะไหล่รถยนต์แถวสวนมะลิแต่อีกไม่กี่วันชีวิตเรียบง่ายของเขากำลังจะพลัดหลงเข้าสู่เรื่องราวระดับชาติภาพถ่ายของเขาจะปรากฏบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์หลายฉบับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยแต่ผมไม่รู้ว่าการเป็นคอมมิวนิสต์คืออะไรแต่รู้ว่าเขาถูกใส่ร้ายว่าบุคคลกลุ่มพวกนี้นะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะป้าใจก็นึกว่าพวกนักศึกษาเขาก็ทำถูกแต่พวกนี้รังแกเด็กหาว่าพวกนักศึกษาไม่ดีเขาว่าหาว่าเป็นกบฏกบฏอะไรก็ไม่รู้เป็นคอมมิวนิสต์แต่มันไม่จริงวันรุ่งขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรา17การต่อต้านยิ่งรุนแรงและขยายวงมากขึ้นนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาต่างๆนักเรียนสายสามัญและอาชีวะนักเรียนช่างกลก่อสร้างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างออกมาแสดงความไม่พอใจและคัดค้านในสิ่งที่เกิดขึ้นไปวันก็ต้องกลับเช้าสมมติว่าไปอยู่เย็นก็ต้องกลับแหละธรรมศาสตร์กว่าจะถึงนนท์นะโทษทีสมัยก่อน2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงอ่ะทางผ่านที่ว่าเราจะไปที่ทำงานเลยเขาประท้วงกันเขาขับไล่รัฐบาลกันอะไรเงี้ยก็เราอยากไปเห็นอยากไปเข้าไปร่วมรู้เรื่องอ่ะพูดง่ายไม่เคยเลยเนาะคือครั้งแรกอ่ะเนาะครั้งแรกของเมืองไทยว่าไงที่มีแบบนี้ขึ้นมาเขาก็อยากรู้อยากเห็นก็อยากไปดูมันเป็นอะไรกันแล้วก็ต่อต้านเพื่ออะไรเงี้ยพอรู้ข่าวผมก็ไปกันเลยไปกันแทบทุกวันเลยไปทั้งที่รู้เสี่ยงตายนะแต่มันสนุกตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยคิดอะไรหมูแล้วผมไประดับอาจารย์ระดับอาจารย์ช่างกลอาจารย์เตียนถวายทุกวันมันก็จะทำอะไรแปลกๆออกมาให้เราถ่ายสองคนนี้พูดเก่งเสกสรรพูดเก่งจีรนันท์มาที่หลังจีรนันท์ยังแต่ว่าพูดไปต่อยหอยเหมือนกันเขาสรรหาเรื่องมาพูดจนได้นะในท่ามกลางที่ชุมนุมไม่เพียงแต่ผู้สื่อข่าวเท่านั้นที่สนใจเข้ามาติดตามข่าวแต่สายสืบจากหลายหน่วยงานของรัฐบาลก็แฝงตัวเข้ามาด้วยสำนักข่าวกองอะไรมีหมดฮะทุกหน่วยแต่งตัวเดินเล่นกินเหล้าเมาหยำปงยำเปนบางทีนั่นแหละต้องรวดบางทีก็อยู่ในนั้นนอกเครื่องแบบเห็นหน้ากันนี่กันเท่านั้นเองก็รู้กันนะการประท้วงซึ่งเริ่มต้นจากลานโพต้องย้ายไปบริเวณสนามฟุตบอลตามปริมาณผู้ร่วมชุมนุมที่เพิ่มขึ้นจนล้นออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมคิดว่ากลุ่มนักศึกษาเขาเกาะกลุ่มกันได้แล้วเขาก็รวมข้อมูลมาเยอะมันเต็มอกอัดอั้นการอภิปรายบนเวทีเปิดเผยพฤติกรรมของรัฐบาลที่ไม่เคยปรากฏบนสื่อต่างๆเป็นข้อมูลให้ผู้คนจำนวนมากที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนแต่การเปิดโปงและคำประณามในที่ชุมนุมก็ได้ยินไปถึงรัฐบาลด้วยเช่นกันเขาก็ไปอัดที่ลำโพงแต่ละลำโพงเนี่ยผมทำเทปไว้นะถอดเทปให้เจ้านายนะเขาต้องทำทุกที่ฮะเวลามีอภิปรายไหนพวกนี้ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะรัฐบาลพยายามชี้แจงตอบโต้ข้อกล่าวหาจากฝ่ายที่ต่อต้านแต่สภาพการดูไม่ต่างจากกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรคือไม่อาจสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนได้ปริมาณผู้ชุมนุมประท้วงขยายวงมากขึ้นทุกวันจนสามารถปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ได้เป็นครั้งแรกเมื่อเวลา 20:00 น.ของคืนวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคมแล้วก็ดูข่าวขาวดำที่บ้านน่ะในกรมทหารก็พูดกันเพราะว่ามันจะไปกินข้าวที่ร้านแม่ผมเนี่ยคือสิบเอกเขารู้จักผมที่นั่นน่ะเขารู้ผมก็เล่าให้ผมฟังเฮ้ยทหารมาเยอะนะเว้ยไม่จำเป็นอย่าออกนะ
หลังจากตัวแทนศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเจรจากับรัฐบาลไม่ได้ผลวันศุกร์ที่12ตุลาคมนายสมบัติธำรงธัญวงศ์จึงประกาศเส้นตายเวลาเที่ยงของวันเสาร์ที่13ตุลาคมให้รัฐบาลปล่อย13ผู้ต้องหาโดยไม่มีเงื่อนไขอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ย้ำกับสื่อว่ายังไม่มีนโยบายปิดหนังสือพิมพ์แต่อย่าลงข่าวยั่วยุให้นักศึกษาและรัฐขัดแย้งกันยิ่งขึ้นประเมินทุกวันหนังสือพิมพ์น่ะนำเสนอข่าวทุกวันร้อนแรงทุกวันว่ามันจะต้องเดือด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 แหละมันถึงได้เดือดกันค่ำวันนั้นรัฐบาลยอมปล่อย13ผู้ต้องหาโดยให้มีการประกันตัวแต่ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายนักศึกษาด้วยเหตุผลว่าการกระทำที่ผ่านมาไม่ได้เป็นความผิดเช้าวันที่13ตุลาคมงานตระเตรียมการเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างคึกคักคือไปไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วคือเขาไปดูความสนุกของเราดูความคึกขนองอ่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนนี้ผู้อาจารย์มันหูรุนแรงไงไปไม่มีอะไรพี่ไปคือป้าก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมไปแบบว่าแล้วก็ไปดูว่าไม่มีความคิดว่าเป็นยังไงไม่มีความคิดแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีความคิดแต่ออกก็ทำเพื่อความยุติธรรมเพื่อให้สังคมอยู่ดีกินดีใช่ไหมให้มีธิปไตยใช่ไหมไอ้ที่ว่าไปไม่ใช่ความสนุกอะไรหรอกคือไปดูว่าเขาหนึ่งเขาเล่าแล้วอีกอย่างการข่าวเขาก็ไม่เหมือนกันถ้าเราไปดูด้วยตัวเองเนี่ยมันยังพอเห็นได้บางอะไรบางคนมากคนน้อยอะไรเงี้ยยังพอเราชอบไปดูคือเรื่องไงคือชอบไปดูเพื่อไง 11 นาฬิกาโฆษกของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยประกาศในที่ชุมนุมว่าจะรอคอยคำตอบจากรัฐบาลจนถึงเวลาเที่ยงตรงหากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้องจะต่อสู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเดียวกันนั้นตัวแทนนักศึกษาเข้าพบจอมพลประภาสจารุเสถียรในฐานะรักษาการอธิบดีตำรวจและประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้เตรียมสัญญาไว้แล้วโดยยอมปล่อยผู้ต้องหา13คนโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ต้องสลายฝูงชนโดยเร็วส่วนรัฐธรรมนูญนั้นจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคมปีถัดไปในขณะที่ขบวนนักศึกษาประชาชนก็เริ่มเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนเนี่ยไม่มีทางเดินมันไหลอ่ะคือเพื่อนครับมันไหลไม่มีการเดินมันไหลคนมันเยอะจริงๆเยอะตั้งแต่ไอ้เหลิมไทยเก่าอ่ะนู้นน่ะจนไปยันนู่นเลยยันจนเกือบถึงน้ำหลวงแหละคนเป็นแสนนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะตรงสอนแดงจำได้คนแก่คนเฒ่าเยอะมากแต่แล้วก็รอคำตอบจากรัฐบาลมันอั้นมาเต็มที่อ่ะคนถูกบีบมากๆเข้ามันทนไม่ได้มีคนนำขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีคนตามแต่ว่าต้องตรงกันนะความรู้สึกต้องตรงกันหน่วยข่าวกองเนี่ยจะว่าทุ่งหวยกันนะเอาใจเจ้านายการรายงานผู้ใหญ่เนี่ยเขารายงานเท็จทั้งนั้นอ่ะส่วนมากคือสผ.นายรายงานจริงๆนายก็ไม่ชอบคนเขาออกมองอย่างนี้มีไม่เท่าไหร่มี 50,000 เองมีอะไรเงี้ยก็ยืนไปยุ่ยเราก็ยืนอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วมันออกมาเต็มหมดแล้วไม่มีที่จะเดินลั่นดำเนินแล้วคุ้มไม่ไหวแล้วนี่นะปราณีตถาวรปัจจุบันอายุ69ปีเมื่อ40ปีก่อนเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งไม่ได้ตั้งใจเข้าร่วมการประท้วงที่เกิดขึ้นจนเมื่อถูกรบเร้าจากเด็กนักเรียนชั้นม.ศ.2 กลุ่มหนึ่งก็บอกมิสพาพวกผมไปที่เขาชุมนุมกันหน่อยได้ไหมเย็นนี้คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าก็สนใจว่าทำไมแล้วเขาก็ไม่กล้าไปเขาก็เลยชวนเหมือนกับเด็กมันอยากมีประสบการณ์ตรงแล้วไงไม่อย่างนั้นน่ะเราจะต้องตอบคำถามความอยากของเขาเนี่ยแล้วมันตอบแล้วไม่รู้ตรงจุดหรือเปล่าแต่ให้เขาไปเห็นตัวเองว่ามันคืออะไร
บ่าย3:30แล้วท้ายขบวนมหาชนเพิ่งหมดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะที่ปราณีตและสิทธิ์กำลังเดินทางมาอย่างที่ชุมนุมเราก็ชวนกันขึ้นรถสาย2ปรากฏว่ารถสาย2ซึ่งเป็นรถเมขาวเนี่ยเขาก็ไม่เก็บตังค์ใครที่มาที่ตรงนี้หมายความว่าเขาบริการไม่มีการเก็บสตังค์กันแม้กระทั่งแท็กซี่ยังไม่เอาตังค์ขึ้นรถแม่ค้ากินข้าวเขาก็ไม่เอาตังค์แม่ค้าที่ขายข้าวแกงอะไรต่ออะไรเนี่ยน่ะพวกนั้นเสียสละหมดเลยหลังจากหยุดนิ่งมาเป็นเวลากว่า2 ชั่วโมงคลื่นมหาชนเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อเวลา 17:30 นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปยังสะพานผ่านฟ้าประชาชนเนี่ยถ้าพูดถึงว่าไม่เหลืออดเนี่ยเขาจะไม่ไปที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรก็อาจจะไม่รู้อาจจะไม่ลึกซึ้งก็ได้แต่ก็มองว่าการไปทำใครบางคนเนี่ยเรารับไม่ได้แล้วผมคิดเอานะว่าทุกคนเนี่ยเขาคงจะรู้ว่าถูกกดขี่อยู่ใต้อำนาจของเผด็จการเนี่ยมานานแล้วและอย่างนักศึกษานี่เขาก็เป็นกระบอกเสียงมันก็เป็นคนชี้แจงอ่ะเขาเรียนมาเขาต้องรู้ใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยต้องมีประชาธิปไตยแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มากันเองอ่ะอยากจะมาให้ประเทศชาติเป็นอิสระอะไรปลดปล่อยอะไรออกไปอันนี้ก็คือรวมทั้งตัวพี่ด้วยป่ะคะก็ใช่ด้วยทุ่มครึ่งผู้ชุมนุมเคลื่อนต่อไปยังลานพระบรมรูปทรงม้าระหว่างทางยังมีประชาชนเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอคำตอบกันจน2:00ก็เคลื่อนขบวนมาตรงไอ้สี่แยกมขวาน2:00แล้วประณีตเตือนให้ลูกศิษย์กลับบ้านก่อนด้วยความเป็นห่วงในขณะที่ตัวเองและเพื่อนยังคงอยู่ในที่ชุมนุมต่อไปทั้งที่เสียงการปราศัยและการสื่อสารในขบวนขาดวินเนื่องจากมีรถกระจายเสียงขนาดเล็กเพียงไม่กี่คันก็ไม่ค่อยได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันแค่มันแรงดึงดูดอะพอเห็นคนไปกันเยอะๆไอ้ลองไปดูที่เขาทำอะไรกันไอ้นี่ลักษณะนิสัยไทยมุงก่อนแต่พอไปดูแล้วถูกใจก็นั่งมันไม่มีผลประโยชน์จากการไปนั่งตรงนั้นแต่ว่าทุกคนก็อยากจะนั่งเต็มๆให้จำนวนมันดูมันเยอะแล้วก็หลังจากวันนั้นก็กลับบ้านไปไม่ได้มองภาพใหญ่ว่าต่อไปประเทศจะเป็นอย่างไรอ่ะเวลา2:00จีระบุญมากรอภรรยาซึ่งกำลังเดินทางออกจากที่ชุมนุมขณะที่วิทยุประเทศไทยประกาศข่าวการปล่อยผู้ต้องหา13 คนโดยให้มีการสลายการชุมนุมและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญในเดือนตุลาคมปี2517เช่นเดียวกับบางส่วนในที่ชุมนุมที่รับทราบเรื่องจากการประกาศของเลขาธิการศูนย์แต่ดูเหมือนสถานการณ์และจำนวนคนทำให้ความต้องการของฝูงชนบางส่วนก้าวข้ามการปลดปล่อยผู้ต้องหา13 คนและการเรียกร้องรัฐธรรมนูญไปไกลเสียแล้วอยากให้รัฐบาลชุดนั้นน่ะลงมาทันทีให้เสรีภาพประชาชนพอเกิดการประท้วงขึ้นมาเราก็เลยไปร่วมด้วยก็คือนั่งคุยเหมือนกันมาจากไหนอย่างไรก็เนี่ยต้องมาช่วยนักศึกษาหลายคนก็จะบอกนี่ต้องมาช่วยนักศึกษาแต่ถามคิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดต่อว่าช่วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหรือเป็นเพราะว่าเราไปนั่งในวงของคนธรรมดาที่เป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้ก็ต้องคิดแบบอย่างหนึ่งไม่ได้ไปนั่งอยู่ในวงของนักปราชญ์ที่จะต้องคิดอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยยืนตัวแล้วก็สแลกตัว4:00แล้วจีระบุญมากกำลังจัดกระเป๋าเพราะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในวันรุ่งขึ้นขณะที่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ประกาศว่าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วด้วยพระบารมีดังนั้นถ้ายังมีการอภิปรายโจมตีรัฐบาลยุยงให้วุ่นวายต่อไปรัฐบาลจะถือว่าไม่ใช่นักศึกษาและเตือนอย่าให้เรื่องที่สงบแล้ววุ่นวายขึ้นอีกวันที่13เนี่ยมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมฮะก็
เอ๊ะแล้วก็ดูข่าวมันก็เห็นว่าเขาจะสลายกันแล้วอ่ะคือว่าทุกอย่างจะจบอยู่แล้วนักข่าวหลายสำนักรวบรวมข้าวของอำลาภาคสนามที่เกาะติดมาหลายวันมวลชนจำนวนหนึ่งเริ่มแยกย้ายกลับบ้านคือคนเยอะแล้วก็เราก็เดินกันมาเรื่อยๆเดินแบบก็มีความสุขอ่ะก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆจนถึงบ้านเป็นมวลชนอีกจำนวนหนึ่งยังไม่พอใจกับหลักประกันแล้วระยะเวลาที่รัฐบาลรับปากเรื่องรัฐธรรมนูญเงาคนเรือนแสนท่ามกลางแสงไฟสลัวบนท้องถนนกระเพื่อมไหวเป็นลูกคลื่นเมื่อมีประกาศจากรถกระจายเสียงที่นำขบวนให้เคลื่อนที่ไปยังสวนจิตรลดาเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2516